สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมนะฮะก็ได้มาอยู่ที่เกาะพะงันได้มาเจอน้องชายผมที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วคือไม่ได้เจอกันมานานเนี่ยผ่านไป2ปีเขาแต่งงานกับสาวต่างชาติแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมาสัมภาษณ์เรื่องคู่รักเขาหน่อยว่าเขาเจอได้ยังไงแล้วเรามาดูกันว่าภาษาอังกฤษเขาตอนมาเป็นยังไงทำยังไงถึงได้เมียฝรั่งนะครับผมก็โอเค first of all try to introduce yourself first in Thai or English ไทยก็ได้อันนี้สวัสดีครับผม Hi ครับผม and this is I'm Anna from Netherlands Netherlands yes how long have you been like living here? I've been here for I guess a little bit more than 1.5 years now 1.5 yes at first why did you end up hereWhy? Okay, so I wasn't happy with my life. I wasn't happy with my job, my country, everything. So I decided I'm just gonna quit everything. I'm gonna leave. I'm gonna go to Thailand, one of the countries I love the most in the world, and see what happens. Okay. Yeah. And then Pangan. Yeah, yeah, basically. What about Bangkok? No, don't want a city. I want island life. Hi. Yeah, more okay. Sabai. More Sabai, wow. And then,ไฮทำไมถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เกาะพะงันก่อนอันดับแรกเพราะว่าไฮได้ยินว่าชาวต่างชาติเยอะแล้วก็นักดนตรีที่นี่เยอะจากทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าไฮชอบเล่นกีตาร์ใช่ใช่ใช่อยู่แล้วแล้วก็อยากแจมดนตรีเพราะเขาอยากเรียนรู้จากพวกเขาก็เลยมาที่นี่แล้วส่วนตัวเนี่ยชอบฝรั่งอยู่แล้วปะชอบอยู่แล้วฮะใช่because like ที่ถามเพราะว่าเป็นไอดอลพี่ไงนึกออกไหมพี่ก็ชอบฝรั่งไงก็เลยตามรอยมานิดนึงใช่ใช่ครับก็คืออยากย้ายมาอยู่นี่เพราะว่าได้แจมกับดนตรีแล้วชอบฝรั่งด้วยใช่เพราะว่าความรู้สึกไฮที่เนี้ยที่เกาะพะงันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอยู่ที่ไทยอันที่จริงมันเหมือนประเทศเกาะพะงันของตัวมันเองแยกเลยใช่ใช่อ๋อก็คือมีเรื่องแปลกๆเยอะมากฮะต้องลองมาดูโอเคโอเคโอเคงั้นเราเข้าคำถามไปเลยเจอกันได้ไงวะถามจริงไฮดูไฮโฮสต์โอเพนไมค์ที่ Friendship Concept ก็คือใครมาร้องเพลงกับไฮก็ได้อะไรเงี้ยแล้วไฮก็ไปเจอเขาแล้วครั้งแรกที่เจอคือไฮตะโกนเรียกเลยแบบกับเพื่อน This is my queen ใช่เหรอครั้งแรกใช่ฮะไฮบอก This is my queen คนนี้เป็นแบบเจ้าหญิงของฉันเป็นราชินีของฉันเลยใช่ฮะคือเจอครั้งแรกคือรู้เลย This is my queen เดี๋ยวก่อนที่ไปเจอเนี่ยภาษาอังกฤษเราถึงระดับไหนตอนนั้นเริ่มโอเคแล้วเพราะว่าอยู่มาประมาณปีกว่าแล้วเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยแทบไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยคือใช้เฉพาะตอนสั่งข้าวหรืออะไรเงี้ยคุยกับคนท้องถิ่นแต่ว่าเพื่อนๆที่เนี่ยคือฝรั่งหมดเลยใช่คือสภาพแวดล้อมมันเป็นเขาใช้ภาษาอังกฤษกันหมดเราก็ได้ใช้ทุกวันเขาก็เลยเก่งขึ้นโดยอัตโนมัติใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมมันบังคับให้เราพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเหมือนเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็โอเคกลับไปตอนนั้นบอกว่า this is my queen and then ทำอะไรตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากก็ไปขอ Instagram อะไรอย่างนี้แล้วก็แลกคอนแทคกันแล้วก็เริ่มนัดไปกินกาแฟไปเดทอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค so what do you think about him like at first that he come to say hi or come to get your IG what do you well, think I was pretty shy oh, yeah? I was pretty shy yeah I thought this is not my league but yeah what do you mean like I don't know I'm too shy I thought he amazing musician like I feel like you knowIt's too far away. You're too sweet, baby. No, I really mean it. Yeah. But okay. In the end, yeah. Super happy. How was your guys' first date? Like, ไปบ้างไปเดทครั้งแรกพาไปที่ไหนก่อน First time we went to the... We have a, no, before Russell Home, we went to... Oh yeah, Russell Home Russell first. Home. Yes. Ow. Yeah, Russell Home first. Yeah. It's our first night. And that's the place that we have a first kiss.First day, first kiss. Yes, everything. I'm jealous. And then the morning after, we had coffee, and then I guess we never left each other anymore. Yeah, like never. Falling in love. Yeah, like she's the one. Yeah, I know exactly. She's the one. She's the right one. Okay, yeah. That's pretty cool, man. มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าคนไทยที่ดูอยู่อ่ะเอาเป็นคนที่ติดตามพี่อ่ะเขาก็ชอบฝรั่งเหมือนกันเขาก็อยากจะมีแฟนฝรั่งเขาก็อยากจะแบบว่าหรืออยากทำยังไงดีอยากเจอแฟนฝรั่งเนี้ยทายมีคำแนะนำไหมในการเข้าหาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่แน่ๆเขาชอบคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองก็คือที่แบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีฟิลเตอร์คือเป็นตัวของตัวเองไปเลยเป็นธรรมชาติของตัวเองมั่นใจไหมใช่มั่นใจชาติฝรั่งก็ชอบความมั่นใจใช่แล้วก็เฟรนลี่อะไรเงี้ยครับผมครับผมมันก็แล้วแต่ฝรั่งด้วยแล้วแต่คนด้วยแต่ว่าผมแนะนำว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับครับผมแล้วโอเคก่อนเนี่ยเป็นแฟนกันก็เลยอยู่ด้วยกันแม่งเลยใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันไปใช่ครับคือไม่ใช่
เอนเกจด้วยเป็นแมริดด้วยใช่ใช่แต่งงานเลยก็คือแต่งงานกันเลยใช่ทำไมถึงตัดสินใจแต่งงานตอนแรก he asked the reason why we get married yeah. because we feel each other likeWe almost like the same person, and we feel each other. When you know, you know. Meant to be, huh? Yeah, it doesn't matter like how long we spend time together. It just yeah. When you yeah. know, you know. Exactly. How was the wedding? Like a lot of people come. It was beautiful. Yeah, it was... yeah. A lot of friends from Koh Phangan, but not from Bangkok. Yeah. Yeah, and yeah, it was a beautiful wedding. Everyone sing together. Yeah. Yeah. Even my parents were here from the Netherlands. They came here. Yeah. Oh, ก็คืออยู่กันมาคบกันมาแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันเลยใช่ใช้เวลานานไหมถามเลยป่ะ How long one month one month and we decide เดือนหนึ่งที่ใช้เวลาตัดสินใจที่อยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันมาเดือนนึง first date เป็นแฟน and then เป็นแฟนกันมาแบบ together for like a month and then get married ใช่ yeah so one month we decided and then 4 months later basically we married yeah What about like your parents? Like you got parents like so well. Yeah, surprise. Like, surprise. Yeah. Happy for you. You know, like it's like know. it's your life. Like yeah. if yeah. You know, I trust your decision. They say and oh, yeah. That's great. Yeah. Can you give the audience like if they want to find someone, if they want to like get a boyfriend girlfriend, you know, like if you have some trip or. Anything. I think the most important thing is don't push anything. Don't look for it because it happens when it happens. When it's meant to be, it will happen. It will come to you. Yeah. Don't push too much. Don't think too much about it. So now you guys live here. Yeah. Don't move anywhere. You're stuck here now. Actually, we have plans to go to Berlin in May. Oh. Yeah, we're going to Europe next year. Music and travel.And then after maybe move to Phuket. Yeah, maybe Phuket or maybe somewhere else. So let's see. Okay, let's see. I'm excited to see your future. Hopefully, I can see the little guy or something. Oh yeah, we wish soon. Yeah, soon. English is important, right? Yeah. If you wanna like, if you wanna get a girlfriend or make some friends, like, can you give some advice for Thai people? Yeah. That how did you practice your English or? You know, any technique. Actually, watch movie with the English subtitle is really good too. But actually, you don't have to put yourself so hard because you don't have to be an expert about English, something like that. You just know how to communicate, like everything basic. They will try to understand you anyway. Yeah. So, You really learn by just.Having more foreign friends, trying to have more conversations, you learn really quickly. Yeah. And movies and internet, the internet really good. So like for you, it's like everybody can talk to you, right? Yeah. I mean, even like English is like level one or something. Yeah, like, yeah, of like, course. Like no one judge. No one judge. Because like lots of Thai people, they like scared to go talk with some foreigners and then. Don't be scared. Everyone love it when you really try to communicate, when you try to have a conversation, and everyone wants to help everyone to grow and learn more English and So. Okay, ครับก็คือคำแนะนำก็คือให้ surround แบบว่าให้อยู่กับพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเยอะให้ได้ใช้บ่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปโฟกัสมากๆไม่ต้องไปพุทแบบว่า pressure on ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแกรมมาอันนี้จะถูกไหมอะไรอย่างนี้เราพูดไปเลยถ้าเราผิดหรือเขาไม่เข้าใจเขาจะถามเราเองก็คืออย่าไปซีเรียสมากแค่เราแบบลองพูดกับเขาก่อนครับผมปกติไทยก็พูดที่นี่บางทีก็แกรมมาอะไรผิดบ้างไม่ใช่ฮะไม่มีใครอันนี้ใช่ป่ะไม่ฮะยกเว้นถ้าแบบว่าอันไหนมันแบบว่ามันแปลกจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแก้ให้ใช่โอเคนะครับครับผมก็ดีใจด้วยนะไม่ได้เจอกันประมาณแบบ4ปีได้นะครับผมแล้วก็มารู้ตัวทีเอ้าแต่งงานซะแล้ว แล้วแบบ you know like my audience they love like about like love story about like boyfriend girlfriend get married like Thai guy and ฝรั่ง because I am the one of them you know I'm trying to like follow your step hopefully soon yesStay here with us. Yeah. Yeah. You want me to stay here more? Yes. Chai. I wish. น้องไฮครับมีอะไรจะบอกกับผู้ชมไหมแบบว่าแบบลองมาเช็คที่นี่ดูลองมาประการดูมีฝรั่งเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ shout out to your IG your anything your work อยากให้ลองเปิดใจลองมาที่เกาะพะงันดูมันไม่ได้มีแค่โซนปาร์ตี้อย่างเดียวฮะ
มันมีโซนที่ฝรั่งที่เขาที่เนี่ยที่อยู่จริงๆบางคนเขาก็ทำโยคะหรือไม่ก็เล่นดนตรีหรือว่าทำอะไรที่แบบว่าครีเอทีฟนะฮะแบบว่าอาร์ตอะไรเงี้ยแบบเยอะมากคืออยากให้ลองเปิดใจแล้วลองมาอยู่มาสัมผัสดูที่นี่ไม่ได้เหมือนอยู่ไทยเลยเหมือนอยู่ประเทศเกาะพังงานของตัวเขาเองคือ 80% ฝรั่งหมดเลยที่พี่มา3วันเนี่ยใช่ๆหันไปไม่ค่อยเจอคนไทยเลยไม่เลยใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนเราได้ใช้ภาษาอังกฤษแทบทุกวันแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษก็ลองมาประกอบงานดูคือแทบจะไม่มีคนไทยเลยอ่ะถึงแม้จะเป็นร้านคาเฟ่ต่างๆก็จะสตาฟก็อาจจะเป็นเมียนมาเป็นชาวอื่นแต่เขาพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยก็คุณจะได้ฝึกได้แน่นอนนะครับผมโอเคสุดท้ายยังไงฝากผลงานหน่อย Yeah but shout out to you we have a YouTube channel it's called Happy Toe Session Yeah so we record like music with a lot of foreign people that come hereActually, yeah, everyone that you feel inspired with. เราทำโคเวอร์เพลงกับชาวต่างชาติที่เป็นนักดนตรีเหมือนกันหัวใจสำคัญของช่อง YouTube ของไฮคืออยากให้คนได้ฟังเสียงของพวกเขาคนที่เขาร้องออกมาจากข้างในของเขาให้เราได้รู้สึกถึงโซลของเขาครับผมนั่นคือหัวใจสำคัญก็เหมือนเป็นไลฟ์เซสชั่นแบบโคเวอร์ด้วยกันแบบรอเลยใช่ไม่มีแบบเอาเสียงมาลงใหม่แบบอัดสดๆเลยอัดสดๆเลยใช่ว้าวโอเคนะครับผมก็ถ้าใครก็อยากไปติดตามน้องไฮเนี่ยก็สามารถไปติดตามที่ YouTube ได้ใครชอบมิวสิกชอบเพลงโคเวอร์ไปสามารถติดตามได้ Happy Toe Session ครับ Happy Toe Session ครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตาม IG ทั้ง2คนนี้บอกได้มั้ยครับ IG ได้ครับไฮคาวินนะ HYDEแล้วก็ KAWIN and yeah, Instagram and yeah I do like graphic design drawings tattoo designs basically everything okay and yeah you can check my Instagram owagat.designs okay so ถ้าใครอยากจะได้ดีไซน์โลโก้อยากได้ดีไซน์พวกไอ้ tattoo อะไรอย่างนี้ก็สามารถไปเช็คผลงานของอันน่าได้นะครับก็คือจะมีทุกอย่างในนั้นแล้วก็ใครอยากจ้างงานอยากจะให้วาดอะไรให้ก็สามารถไป follow ได้นะครับผมก็โอเค thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็น inspiration ให้ผู้ชายหลายๆคนที่อาจจะมีแฟนฝรั่งนะ including me นะ you know โอเคเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทั้ง2คนได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ